แน่นอนว่าเรื่องที่ใหญ่ที่สุดในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาหนีไม่พ้นเรื่องของผู้การชลบุรีพร้อมกับพวกเนี่ยไปรีดทรัพย์ผู้ต้องหาคดีพนันออนไลน์รวมกว่า140ล้านบาทนะฮะเรื่องนี้มีความคืบหน้าออกมาหลังจากที่รองผบตร.ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าชุดคดีชุดนี้เนี่ยนะครับแต่ว่าไปไล่เรียงเหตุการณ์แรกกันก่อนนะครับย้อนกลับไปในวันที่16มิถุนายนเรื่องนี้มันมาจากพันตำรวจเอกวงกตสุวรรณวัฒน์ครับท่านเป็นผู้กำกับสภ.คูคตนะฮะได้ทำหนังสือรายงานด่วนถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่ามีผู้เสียหาย6คนต้องการที่จะดำเนินคดีกับผู้การจังหวัดชลบุรีแล้วก็พวกรวมแล้ว10คนโดยในจำนวนนี้เป็นตำรวจ8นายพลเรือน2รายหลังจากที่10คนนี้ไปเรียกรับเงินเคลียร์คดีกว่า140ล้านบาทจากเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์นะฮะสำหรับข้อหาที่ผู้เสียหายเขาอยากจะให้ดำเนินคดีเนี่ยก็หลายข้อหาด้วยกันนะครับแล้วยืนยันว่าจะขอดำเนินคดีตามกฎหมายจนกว่าคดีจะถึงที่สุดเนี่ยนะฮะซึ่งการแจ้งความครั้งนี้ครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยตำรวจศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศภูธรจังหวัดชลบุรีได้นำกำลังค้น3จุดในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็นนทบุรีฮะนี่คือโฉมหน้าของผู้การชลบุรีนะฮะพลตำรวจตรีกำพลลีลาประภาพรนะฮะทีนี้คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้ในวันที่23หลังจากที่ไปค้น3จุดที่กรุงเทพและเมืองนนท์ก็นำตัวผู้เสียหายบางส่วนมาที่สน.คณะยาวบางส่วนไปที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีตรงนี้เนี่ยแหละครับตามหน้าจอนะฮะหนึ่งในผู้เสียหายที่ถูกพาไปที่ชลบุรีชื่อว่านายเป้ก็ไปเจอกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีมีการพูดคุยเรื่องคดีกันและผู้การก็บอกว่าเป้เส้นทางการเงินเนี่ยมันไปพัวพันกับครอบครัวนะเป้นะแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้มันมีทางออกเป้รักผู้การเท่าไหร่เป้เขียนมาเออโอ้ยกลายเป็นประโยคนี้เมื่อวานนี้มีคนเอาไปล้อเลียนเต็มโลกโซเชียลเลยใช่ไหมเออรักเราเท่าไหร่เขียนมาได้เลยทีนี้คำว่าเท่าไหร่เนี่ยค่ะบางคนบอกว่าความรักมันอาจจะวัดเป็นตัวเลขไม่ได้ค่ะไม่รู้ว่าในนั้นเนี่ยเป้เขียนว่าอะไรนะเป้อาจจะเขียนว่าผมรักผู้การที่สุดในโลกหรือรักผู้การเท่าฟ้า ไม่น่าใช่ค่ะเพราะว่าไอ้คำว่าเท่าไหร่ของเขาเนี่ยหลายคนก็พอจะเดาได้ใช่ว่ามันหมายถึงจำนวนตัวเลขนั่นเองค่ะไอ้เท่าไหร่เนี่ยนะฮะเพราะว่าหลังจากนั้นตามหน้าจอนะครับคุณผู้ชมครับก็มีผู้เกี่ยวข้องอีกหลายรายเข้ามาคุยเรื่องเคลียร์คดีกับเป้แล้วก็ผู้เสียหายมีการต่อรองกันครับจนตัวเลขเนี่ยจบที่65ล้านบาทหลังจากนั้น24พฤษภาคมนัดรับเงินกันคุณผู้ชมเป้เนี่ยไปยืมเงินจากเพื่อนมาจนครบแล้วนัดรับเงินกัน2จุดจุดนึงคือที่ลำลูกกาปทุมธานีอีกจุดคือที่แม่สวยจังหวัดเชียงรายรวม2จุดเงินเนี่ยนะฮะ85ล้าน2แสนบาท2พื้นที่จ่ายเงินเรียบร้อยเป้ก็ถูกพาตัวไปที่สภ.แสนสุขเพื่อส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีแต่จ่ายตังค์แล้วใช่ไหมเป้ได้ประกันตัวใช่ค่ะเนี่ยตรงนี้เงินมาเป้ไปนะแต่มันยังไม่หมดคุณผู้ชมตามหน้าจอครับยังมีผู้เสียหายอีกหลายรายที่โดนเรียกเงินเหมือนกันเห็นไหม25ล้านในวันที่25พฤษภาคม30ล้านในวันที่27พฤษภาคมรวมแล้วเนี่ยเงินทั้งหมด140ล้านบาทเท่านั้นไม่พอครับมีรายงานเพิ่มเติมว่า1ในผู้ก่อเหตุซึ่งเราไม่แน่ใจว่าเป็นตำรวจหรือเป็นพลเรือน2คนค่ะบอกว่าเอาอย่างนี้ขอเป็นหุ้นส่วนเว็บพนันด้วยละกันนี่อย่างนี้เลยนะคือเรียกเงินเขาไม่พอนะขอทำเว็บพนันด้วยอันนี้น่าจะเป็นส่วนของพลเรือน1ใน2คนเป็นไปได้ค่ะเนี่ยครับคุณผู้ชมครับอ้าวรวมแล้ว140ล้านบาททีนี้ทีมข่าวก็เลยไปต่อฮะไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านลำลูกกาปทุมธานีจุดที่เมื่อกี้ผมเล่าไปอ่ะว่าเขานัดส่งเงินกัน20ล้านบาทเราไปเจอชาวบ้านนะฮะเขาบอกว่าเอวันนั้นเนี่ยช่วงบ่ายๆมีรถเก๋งคันหนึ่งมันสะดุดตามากเลยเพราะว่าเป็นเก๋งสีส้มเนี่ยฮะเป็นคันที่ผู้ก่อเหตุสั่งให้ผู้เสียหายนำเงินไปไว้ท้ายรถขับเข้ามาในหมู่บ้านนะเร็วมากครับซึ่งชาวบ้านมั่นใจเลยว่าอยู่มาเนี่ยไม่เคยเห็นเลยรถสีแบบนี้เพราะฉะนั้นไม่ใช่รถของคนในหมู่บ้านแน่นอนครับตอนนั้นมัน15หรือวันที่เท่าไหร่ไม่รู้นะแต่ป้าก็เห็นเขาวิ่งเข้าไปนะแต่ประมาณบ่ายนี่แหละประมาณไม่ได้สังเกตอย่างหรอกไม่ได้สังเกตว่ามีคนนั่งมากี่คนหรือยังไง
ก็เห็นแต่เขาวิ่งผ่านเข้าไปแต่ป้าก็เอะใจอยู่ว่าเอ๊ะรถคันนี้ไม่เคยเห็นทีนี้ล่ะค่ะเรื่องราวประติดประต่อมาได้ขนาดนี้นะคะทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าตอนนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งให้ตำรวจที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ขาดจากตำแหน่งเดิมนะคะเด้งนั่นล่ะค่ะคุณผู้ชม8นายที่ว่าอ้าวนำโดยพลตำรวจตรีกำพลลีลาประภาพรผู้บังคับการตำรวจภูธรชลบุรีนะคะครับตามมาด้วยพันตำรวจเอกณรงค์ฤทธิ์วาพันสุรองผู้บังคับการภูธรชลบุรีพันตำรวจเอกดำรงศักดิ์อ่อนตาพันตำรวจโทเสถียรรัชพงษ์ไทยพันตำรวจตรีพรเทพเพชรนวลพันตำรวจโทนครราชนนท์ศรีราชนะคะแล้วก็พันตำรวจโทปฐมพงษ์มีอยู่ร้อยตำรวจเอกสมบุญบุตรดาเลิศก็มีทั้งตำรวจที่อยู่ในกองบังคับการชลบุรีนะคะในจังหวัดระยองหลายหน่วยหลายส่วนที่เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่าตำแหน่งแต่ละคนนี่นะไม่ธรรมดาโอ้โหแล้วยศนี่พลตำรวจพันตำรวจกันทั้งนั้นนะค่ะก็ถือว่าอ่ะน้อยสุดในกลุ่มเนี้ยร้อยตำรวจเอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันครับแต่มีหนึ่งในนั้นค่ะเป็นตำรวจสังกัดสอทนะคะยศพันตำรวจเอกค่ะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยก็ให้เข้ามารายงานตัวชี้แจงกับทางผู้บังคับบัญชาแล้วนะคะส่วนอีก7นายมีรายงานว่าจะเดินทางมารายงานตัวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติวันนี้เขานัดหมายกันแล้วนะคะเนี่ย10โมงกว่าๆให้ทยอยมาสโมสรตำรวจนะคะส่วนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังมอบหมายให้บิ๊กโจ๊กค่ะเป็นหัวหน้าชุดสืบสวนสอบสวนคลี่คลายคดีแล้วก็ให้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1กับภาค2รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดรายงานกลับมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อพิจารณาทางวินัยกับตำรวจที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะแล้วก็เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสะเทือนวงการตำรวจอย่างมากโดยทางด้านของโฆษกเนี่ยยอมรับนะว่าเรื่องนี้ต้องเร่งทำความจริงให้ปรากฏค่ะในชั้นนี้ยังเป็นการร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับก็จะต้องมีการสอบสวนให้ชัดครับว่ามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวไว้จริงทุกๆประเด็นนะครับก็ต้องยอมรับครับว่าเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยทุกคนก็ต้องทำความจริงให้ปรากฏก่อนนะครับต้องทำความจริงให้ปรากฏชัดเจนไม่มีการช่วยเหลือแล้วก็ไม่มีการดำเนินการที่ไม่ตรงไปตรงมานะครับไม่ปล่อยปะละเลยต้องทำความจริงให้ปรากฏทีนี้คุณผู้ชมครับทางพลตำรวจตรีกำพลลีลาประภาพรผู้การชลบุรีเนี่ยเมื่อวานนี้นักข่าวของเราโทรศัพท์สอบถามเลยนะว่าตกลงแล้วเนี่ยเฮ้ยเรื่องราวมันเป็นยังไงมันจริงหรือเปล่าปรากฏว่าทางผู้การชลบุรีให้สัมภาษณ์กับเรานะครับบอกว่าตอนนี้กำลังทำรายงานชี้แจงข้อเท็จจริงให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพิจารณายืนยันว่าไม่กังวลข้อเท็จจริงทั้งหมดเป็นไปตามที่โฆษกชี้แจงไปเอ๊ะแปลว่าอะไรเอแปลว่ายอมรับการถูกเด้งหรอหรือว่าอย่างไรนะฮะส่วนรายละเอียดอื่นๆเขาบอกว่ายังไม่พร้อมที่จะให้ข้อมูลลองฟังฮะเบื้องต้นเป็นความจริงหรือเปล่าครับพี่ที่มีการไปลิกนูลิกเงินครับตามรายละเอียดที่โฆษกเขาให้รายละเอียดไปนะครับชี้แจงไปที่ท่านผู้จัดการตำรวจภูธรภาค2นะครับเดี๋ยวท่านผู้จัดการจะชี้แจงเองครับรู้เห็นอะไรเป็นเอกสารของทางราชการรายงานไปเรียบร้อยแล้วครับไม่กังวลหรอกครับไม่กังวลขอบคุณนะครับเนี่ยฮะผู้การชลบุรีบอกว่าไม่กังวลนะครับขอบคุณนะครับแต่ตอนนี้หลายท่านบอกว่าเป็นกังวลแทนท่านนะค่ะเพราะว่ามันเป็นคดีใหญ่แล้วก็ฉาวงการสีกากีเหลือเกินถ้าท่านเกี่ยวนะค่ะก็โหเรื่องนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนตำรวจมาเรียกเองแล้วก็มีข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยชัดเจนหลายๆอย่างนะคะจากทางที่ผู้เสียหายเนี่ยมาให้ข้อมูลกับทางตำรวจแจ้งจับตำรวจด้วยกันเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเนี่ยนะคะโดยที่มาที่ไปเนี่ยมาจากผู้ต้องหาในคดีเว็บพนันออนไลน์มาฟังมุมของบิ๊กโจ๊กที่ต้องมารับหน้าที่ดูแลคดีนี้กันบ้างนะคะบิ๊กโจ๊กบอกว่าตอนนี้ออกหมายจับพลเรือน2คนแล้วนะ2คนเนี้ยต้นกับบอยเขาทำกันมานานแล้วล่ะค่ะแต่ล่าสุดนี่เป็นนกรู้ยังไงรู้เพราะว่าหนีออกนอกประเทศไปแล้วค่ะอ้าวพลเรือน2คนไปแล้วไปแล้วรู้ได้ยังไงรู้ก็เพราะว่าอยู่กับตำรวจไงนะคะพอรู้ว่าจะออกหมายจับก็รีบหนีไปเลยค่ะแต่เขาบิ๊กโจ๊กบอกไม่ต้องกังวลนะมันมีช่องทางกฎหมายอีกหลายอย่างเลยยึดทรัพย์ต่างๆนานาเนี่ยเดี๋ยวก็ใช้มาบังคับตรงนี้ได้แล้วตอนนี้ไม่ได้ออกหมายจับเฉยๆนะคะส่งหมายแดงไปที่อินเตอร์โพลเลยออกตามขั้นตอนของกฎหมายตำรวจสากลจะได้เอาตัวกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยได้ครับตอนนี้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกนะคะ
ออกหมายเรียกตำรวจ7นายเตรียมที่จะเข้ามามอบตัวที่สโมสรตำรวจแต่ว่าทางของผู้การชลบุรีเนี่ยยังไม่ได้ประสานขอมอบตัวแต่7คนเขาประสานมาแล้วแต่ทางของผู้การเนี่ยก็มีการคุยกันไว้เบื้องต้นตอนนี้จะดำเนินคดีทั้งทางอาญาทั้งทางวินัยถ้าพบว่าผิดวินัยร้ายแรงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็จะเซ็นคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนค่ะส่วนคดีอาญาก็ถือว่าเป็นเรื่องทุจริตนะคะครับพอดำเนินคดีแล้วเนี่ยก็ต้องส่งสำนวนให้ปปช.ส่งต่อให้อัยการดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะส่วนผู้เสียหายเอ้าอันเนี้ยก็ต้องถูกดำเนินคดีควบคู่กันไปด้วยเพราะตัวเขาเองเนี่ยมีความผิดเกี่ยวกับเว็บพนันแต่ที่เขามาแจ้งความเพราะอะไรเพราะว่าถูกเรียกเงินเยอะจนรับไม่ไหวถามว่าก่อนหน้านี้เคยโดนเรียกไหมก็เคยแหละเขาตกลงกันได้นะคะแต่ว่าครั้งนี้มันเป็นชนิดที่ว่าถูกรีดไถหนักจนคนที่ทำธุรกิจผิดกฎหมายก็รับไม่ไหวก็เลยตัดสินใจมาแจ้งตำรวจให้จับตำรวจด้วยกันนี่แหละค่ะอันนี้เราต้องพูดตรงๆว่าอันนี้คนที่ทำเนี่ยเป็นธุรกิจสีเทาคือสีดำนะครับเว็บพนันมันผิดกฎหมายอยู่แล้วนะครับนะแต่ว่าการที่ผ่านมาเนี่ยที่มันไม่มีเรื่องเนี่ยนะก็สองฝ่ายเนี่ยเขาลงตัวกันได้นะครับการเรียกรับผลประโยชน์เนี่ยมันอาจจะหนักหนาสาหัสนะครับนะก็คือรีดไถอย่างหนักหนาสาหัสนะครับนะทางฝ่ายคนทำธุรกิจผิดกฎหมายรับไม่ได้ก็เลยมาร้องนะทั้งที่ตัวเองก็ทำผิดกฎหมายอยู่แล้วนะครับนะเพราะนั้นมันก็พอๆกันนะมันก็พอๆกันแสดงว่าเหมือนเขานี่ในมุมต่างๆนะคะแต่ว่ามีข้อมูลเหมือนกันว่าทางด้านของพลตำรวจตรีกำพลลีลาประภาพรนี่นะคะผู้การชนที่มีชื่อมาเอี่ยวในครั้งนี้เนี่ยก็บอกว่าเติบโตมาในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค2โดยตลอดนะคะภูธรภาค2เนี่ยเขาก็ดูแลพื้นที่ภาคตะวันออกอะค่ะเป็นหลักนะเริ่มมาเส้นทางการเป็นตำรวจก็ถือว่ารู้เลยทีเดียวค่ะเริ่มงานในปี2555เป็นนายเวรผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค2นะคะพอ15มกราคมปี58ไปเป็นผู้กำกับสภ.วังจันทร์ที่จังหวัดระยอง16พฤษภาคม59เป็นผู้กำกับฝ่ายอำนวยการ2กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค2ค่ะ15มีนา62โตขึ้นและเป็นรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราดปี63เป็นผู้การจันทบุรีนะคะเอาเป็นรองผู้การจันทบุรีมกราคม66ได้เป็นผู้บังคับการชลบุรีส่วนล่าสุดโดนเด้ง17มิถุนาเด้งค่ะเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับและที่คุณปาล์มเล่าไปนะฮะว่า11มกราคมเนี่ยเข้ามารับตำแหน่งผู้การชลบุรีใช่ไหมฮะค่ะทีนี้คนก็ไปขุดกันใหญ่เลยว่าวันนั้นเนี่ยวันที่ท่านมารับตำแหน่งท่านได้ให้โอวาทบรรดาลูกน้องของท่านเนี่ยในสภ.เอาไว้ว่าอย่างไรนะฮะไปดูกันหน่อยเพราะว่าหลายคนบอกว่าข้อความที่ท่านให้โอวาทเอาไว้กับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงวัน2วันเนี้ยมันดูช่างแตกต่างกันซะเหลือเกินเนี่ยฮะคุณผู้ชมข้อความตามหน้าจอนะฮะนี่คือโอวาทของพลตำรวจตรีกำพลลีลาประภาพร27มกราคมตอน 9:00 นกว่าๆมารับตำแหน่งใหม่แล้วก็บอกว่าให้ทุกท่านดำรงตนยึดมั่นเกียรติยศศักดิ์ศรีหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์มีจิตอาสาเสียสละช่วยเหลือบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พี่น้องประชาชนมีความจงรักภักดีและปฏิบัติภารกิจสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองตามนโยบายของรัฐบาลและจะดูแลสวัสดิการข้าราชการในสังกัดและครอบครัวด้านต่างๆเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมโอ้โหคนแชร์ยับเลยนะฮะบอกว่ามันยังไงกันแน่นะแล้วเนี่ยฮะอีกหนึ่งรูปที่คนแชร์เป็นรูปที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้านขวามือมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้การชลบุรีบอกว่าเป็นรางวัลดีเด่นดีเด่นด้านไหนเนี่ยปรากฏเรื่องนี้ฮะล่าสุดโฆษกสตช.ก็ชี้แจงบอกว่าอันนี้มอบจริงนี่แล้วไม่ได้มอบแค่คนเดียวนะมอบทั้งหมดเนี่ย31รางวัลมันเป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานที่มีผลงานปฏิบัติงานดีเด่นด้านการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ปี66ที่ผ่านมาซึ่งตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีได้รับรางวัลในด้านการบังคับใช้กฎหมายยืนยันนะฮะว่ารางวัลนี้เป็นรางวัลของหน่วยงานไม่ใช่รางวัลส่วนตัวของตำรวจนายใดนายหนึ่งนะฮะเป็นรางวัลของทั้งสภ.ว่าง่ายๆค่ะแล้วผู้การที่มารับเนี่ยคือมาเป็นตัวแทนของหน่วยงานเท่านั้นครับเทศกาลปีใหม่ท่านทางบก.
ภูธรจังหวัดชลบุรีได้รับรางวัลซึ่งก็จะเป็นรางวัลที่มีคนรับเข้ามาก็ประมาณ30กว่ารางวัลทั้งทุกระดับนะครับก็เลยต้องนำเรียนว่าไม่ได้เป็นเฉพาะตัวบุคคลแต่เป็นรางวัลที่ให้หน่วยที่ข้าราชการตำรวจทุกคนได้ช่วยกันสามารถลดอุบัติเหตุจราจรและบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเคร่งครัดครับเนี่ยฮะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะฮะแต่ว่านักข่าวของเราเกาะติดเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดซึ่งล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวจะมีเสียงเข้ามาเป็นหนึ่งในตำรวจที่ถูกกล่าวหาว่าอยู่ใน8คนที่ไปร่วมรีดทรัพย์นี่แหละซึ่งเขาออกมาพูดแล้วเขาบอกว่าเขาไม่เกี่ยวเขาแค่อยู่ในชุดจับกุมเดี๋ยวรอฟัง